หน้าเราเอ้ยขันไกมันยาวไปหรือเปล่าเอ๊ะทำไมฟันบนมันค่อมกว่าด้านล่างหรือหน้าที่ไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะเห็นสมัยนี้จะเห็นเยอะมากเลยเพราะว่าเวลาที่เขาถ่ายเซลฟี่หรือเขาถ่ายรูปเขาจะเห็นว่าเอ๊ะหน้ามันไม่เท่า